คือถ้าประเด็นของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะห่วงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตินะฮะแต่ในส่วนของภาคเ,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 เอกชนเองเขาก็มีความกังวลเช่นเดียวกันแต่เขาไม่ได้กังวลเรื่องของทรัพยากรเขาไปกังวลในแง่เรื่องของความคุ้มค่าคือวันนี้มีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนออกมานะครับเขาบอกว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์สายการเดินเรือและการค้าระหว่างประเทศแต่สิ่งที่เขาสนับสนุนเนี่ยคือเขาสนับสนุนให้มีการพัฒนาท่าเรือเดิมมากกว่าครับ โดยวันนี้ทางด้านคุณชัยชาญเจริญสุขประธานสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยหรือว่าสรทนะครับออกมาบอกว่าคือจุดประสงค์ของรัฐบาลในการทําโครงการแลนบริดจ์เนี่ยเขาเห็นด้วยเลยนะ,ะแต่ในแง่โลจิสติกส์แล้วจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นจริงอย่างรอบด้านทั้งความคุ้มค่าการลงทุนต้นทุนของผู้ประกอบการแล้วก็ประสิทธิภาพการใช้งานแบบไร้รอยต่อด้วยคือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่จะมาใช้เส้นทางเป้าหมายของโครงการแลนบริดจ์เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็มีเพียงเส้นทางการขนส่งระหว่างเอเชียกับปลายทาง3จุดคืออินเดียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปเท่านั้นครับจึงจะทําให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเวลาแล้วก็การใช้จํานวนเรือเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้มันส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนขนส่งสินค้าครับใช่ค่ะทีนี้มาดูผลการศึกษาของทางสํานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจาราจรหรือว่าสอนอขกกันบ้างเขามีการประเมินแบบนี้ค่ะ ถ้าสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะประหยัดเวลาเดินทางของเรือเนี่ยประมาณ2-5วันมไม่ใช่2-5ชั่วโมงนะแต่เป็น <5 S 2> วันวน,นะคะสวันแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยปริมาณตู้ที่ขนส่งโดยเรือขนาดใหญ่ ตรงนี้แหละจะเกิดปัญหาการจัดการลานตู้ในท่าเรือทั้ง2ฝั่งค่ะก็อาจจะทําให้เรือเนี่ยอาจเทียบท่าใช้เวลาขนถ่ายแต่ละฝั่งเนี่ยประมาณ7-10ถึงวันในการที่จะยกตู้ขึ้นลงสําหรับขนส่งเที่ยวกลับแล้วก็จะทําให้สายเดินเรือเนี่ยต้องเพิ่มเรือในเส้นทางอีกอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่า1.5ลําขึ้นไปนั่นเองเครือ,อเอกชนก็มองว่าที่<ฆ>ทางสนชอบอก,อออกบอกออก,ออกมาเนี่ยว่า2-5วันเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นทางทฤษฎีอ่ะแต่ว่าในใทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านั้น นอกจากนี้เขาให้ข้อมูลครับว่าผู้ประกอบการส่งออกและนําเข้าที่อยู่นอกเหนือพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ก็อาจจะเลือกใช้ท่าเรือที่อยู่ใกล้ที่สุดอย่างไปใช้ท่าเรือแหลมฉะบังท่าเรือกรุงเทพแทนเนื่องจากอุตสาหกรรมการผลิตส่วนใหญ่เนี่ยมันก็อยู่ห่างจากตรงจุดแลนบริดจ์ตรงนี้แล้วในกรณีที่ปริมาณสินค้ามีน้อยสายการเดินเรือจากแลนบริดจ์เนี่ยนะครับก็จะเลือกใช้เรือขนาดเล็กซึ่งก็จะทําให้มีต้นทุนสูงกว่าดังนั้นเนี่ยทางสรทนะครับหน่วยงานเอกชนอันเนี้ย เขาสนับสนุนให้พัฒนาแล้วก็ใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเดิมไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสงขาท่าเรือระนองมารองรับความต้องการส่งออกและนําเข้าของอุตสาหากรรมเดิมในพื้นที่และอุตสาหากรรมใหม่ในพื้นที่ระเบียนเศรษฐ,ฐ,ฐ,ฐกิจภาคใต้เขามองว่าถ้าท,าทา Project, Land า่าเรือเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยไม่ไม่ต้องสร้างหม่กับโปรเจกต์เป็นแลนบริดจ์ขึ้นมาใหม่แต่ท่าเรือเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยถ้าไปพัฒนาไปขยายให้มันสําเร็จเนี่ยก็สามารถที่จะมารองรับและช่วยให้การขนส่งสินค้าเพิ่มเป็นเท่าตัวได้เช่นเดียวกัน อันนี้ก็เป็นอีกแง่มุมจากทางฝั่งสรทนะฮะสภาผู้ขนส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็พยายามที่จะนําเสนอนะคะหลายๆแงมม่มุมค่ะในส่วนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ภาคเอกชนที่สะ,ะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนบิชนั่นเองแต่ว่า